บทที่5การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรู้สารสนเทศที่เป็นความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยเทคโนโลยีโดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตกระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตทักษะที่จำเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engineเทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจนตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยและตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศเพื่อให้ผู้สืบค้นสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสมมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้านผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วนขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ